สวัสดีค่ะทุกนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่6สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะถแถลงการสนับพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปประทับนรรมพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยฉบับที่2 คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรายงานว่าพระอาการประชวนจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดีขึ้นแล้วไม่ทรงมีพระประอดหรือไข้ทรงพระกันสะหรือไอลดลงมากรับสั่งได้ดีเสวยพระกายอารได้ดีคณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสเด็จพระรา ดำเนินกลับไปประทับที่พระตำหนักจิตนดาระโหฐานในวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2562จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6สิงหาคมพุทธศักราช2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมกาศให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าถือองพระบาทดังนี้วันนี้เวลินาฬิกา46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร a t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ลดลงนศะสาราดุสิตดาล,ลัยสวนจิตรดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรากาศให้พระมหาวิชิตธรรมวิชโยในขานุการกองทุนเผยแผ่ธรมแก่เยาว,วชนในพระสังฆราชุปธรรมวัดประวัตนิเวศวิหาร คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดประบอนิเวศวิหารและนางสุภรัตรรมสุริยะเฝ้าวถวายและเฝ้าทถอางพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและพระรูปหล่อส่วนพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังบอนวัดประบอนิเวศวิหาร นายจุรินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะกรรมการร้านกระทรวงพาณิชย์เฝ้าถุอลองพระบาททุนก,ก,กระลานกรกรรมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาช,ชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาช,ชาติไทย คณะกรรมการร้านบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนเฝ้าถูนอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถทวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยหม่อมราชวงศ์ปริยางสีวัฒนคุณผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายการจัดหารายได้นำคณะบุคคลเฝ้าถูวอองพระบาทดังนี้ คณะกรรมาการจัดการแสดงนิทรรศการศิลปก,กรรมเทิดพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสรเกิจพร,ระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9กครั้งที่22และคณะเฝ้าถือลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย นายสันติวิลาศักดานนนนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะพัิธยศาสตร์และการบัญชีแห่งจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยและคณะเฝ้าทดลองพระบาททุนกระลาถุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดก,การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศคณะบดีคณะพัิธยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย คณะกรรมาการร้านอง,าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเฝ้าทุนรองพระบาททุนก้าวทุนกระม่ำถาวายเงินรายได้จากการออกร้านงาน,งานกาชาติประจำปี2561เพื่อบำรุงสภา,าชาติไทย ศาสตราจารย์ภัยรัตชยพงศ์กรรมาการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสด็จประเทศพระราชสุดาสยามบร,รมราชุกุมารีและคณะนำผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชา V ีบายเดอรเบนและคณะกรรมาการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงานของนักเรียนในชนบทปีที่6ประจำปี2561เฝ้าทูลองพระบาททนาุนกรลาทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนทุนการทำโครงงาน ของนักเรียนในชนบ,บท นายสมชายพิสิทธิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในพระราชูปธมภมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนำนายทรงพลทรงพรจันเทศประธานจันเทศประธานกรรมการบริษัททีทีซีน้ำดื่มสยามจำกัดและคณะเฝ้าทูนองพระบาททุนกล้าถึงกระหม่อมถาวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชชานุกูลนายกริตชมาพิสิทธ์ ผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาวประจำปี2561สิงถ้วยพระราชทา,าสนสเนจพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเนจพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าถือลองพระบาททูลกระหรมลอมเหม่อมถวยเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชาธยาศัยในโอกาสนี้ทีมผู้ชนะเลิศการประกวดรวมเข้าเฝ้าถือลองพระบาทด้วย นายสมชัยเลื่อสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนนําคณะกรรมาก,การจัดการแข่งขัน AAS Family Walk Rally รสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลครั้งที่18สิ่งทวยพระรชาชทานเสนจพระนิษฐที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพราราชสุดาสยามวรมาราชกุมารีเฝ้าถลอ,องพระบาททุนกราคทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันสมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้ ครอบครัวผู้ชนะเลิศการแข่งขันร่วมเข้าเฝ้าทูดลองพระบาทด้วยนายฮิโตชิโยโกฮามาประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอิซิบายจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าถูดลอ,องพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายประกรณ์อาภาพันธ์นายกสมาคมศิษยิ์เก่าคณะวิศวกรรม,มาศาสตร,ร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนำคณะผู้จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณีการกุศลประจำปี2561ชิงทวยพระราชาทาสนสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรากสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราช,ชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวพ,พัคบด,ดีมาลาคุณกันไพนำสมาชิกในราชสกุลมาลาคุณเฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกราทุนกระหม่อมถวายเงินโดย,สยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชัธยาศัยและแพทย์หญิงดลลชากับนางสาวคณิฐานรินทรังกูลณนะอทบุยาเฝ้าทูลอ,องพระบาททูลกราดุนกระหม่อมถวายพระพุทธรูปนาคปรกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562 นางรัชนีวัชรีบงณอยุทยานายกสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจ,ำจังหวัดนนทบ,บุรีนำนางเวนจมาชานประดิษฐ์นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยปทุมนนท์และนางสาวพ่องเพนอาชาเทวันนายกสมาคมสตรีนนทบ,บุรีพร้อมด้วยคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาสายัยในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2562 นายวิทยาช่ำชองและคณะส่วนไอเด็ตปาล์มฝอาทดลองพระบาททุนกล้าถึงกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกอบธุรกิจนำเข้าต้นกล้าและผลแห้งอินทผลัมจากต่างประเทศโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธยาศัยและทุนกล้าถึงกระหม่อมถวายอินทผลัมผลแห้งและผลสดสายพันธุ์เมจ,จูนและสายพันธุ์บาฮีเพื่อส่งใช้ตามพระราชธยาสัย นางนิภาโสภาสำมฤทธิ์อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์และผู้บริหารสถาบันนำผู้ชนะเลิศการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคิตศิลป์แห่งชาติครั้งที่3ประจำปี2561ชิงถ้วยพระราชทาสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเร็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทลวองพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัล นางขวัญใจโกเมศเลขาธิการมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำนายสุกันและนางไกล้รุ่งสังวัณน,นะชาวนาตำบลหนองราชวัตรอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเฝ้าถูนลอ,องระบาดน้อมลราบน้มกระหม่อมถวายข้าวสารขาดวดอกมะลิ1 0ึ่งร้อารการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศและข้าวหอมสุพรรณบุรีเพื่อส่งใช้สอยตามพระราชธยาศัย เวลา15นาฬิกา33น,า,นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธทิวราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตดาพระราชวงดุสิต พร,าาพระราชทานพระราชบปรกาศให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้า,า,าทูลองพระบาทดังนี้คุณหญิงแสงเดือนนน,นครประธานกรรมาการมูล,ลนิธิสงเคราะห์ครอบครวัควทหารผ่านศึกในพระราช,ชูป,ปถัมป์สาหรับภาษีในขดินตราบร,รมราชาชนนีนำคณะกรรมการกาลและอาสาสมัครมูล,ลนิธิเฝ้า,าทูลองพระบาททุนกล้าวถึงกระหม่อมถวายเงินโวยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสบันคล้ายบันพระราชสมภพวันที่สองเมษายน2562 นางอีวาแฮเกอร์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลองพระบาทในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจา้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตตมางกูลสิริวิบูลราชกุมารท่อประเนตอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาพพติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลา11นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรดตมัางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระสหายไปยังอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ประทับรถรางไฟฟ้าขึ้นไปยังด้านบนอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติพระนครคีรีโบราณสถานที่สําคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด โดยพระบาทสมเด็จพระจอมกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโด,กร,ปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขาสามยอดอติดต่อกันประกอบด้วยพระที่นั่งวัดและกลุ่มอาคารต่างๆตามแบบศิลปะนีโอคลาสสิกของตะวันตกผสมผสานกับสถาปัตยะกรรมแบบจีนอาทิยอดเขาด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของพระราชวังอันเป็นที่ประทับประกอบไปด้วยทิมดาบองค์รักปัจจุบันเป็นจุดประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยว พระที่นั่งเพชรภูมิไพรโรธเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่สุดในหมู่พระที่นั่งบนพระนครคีรีใช้เป็นท้องพระโรงสําหรับออกขุนนางต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้ดัดแปลงเป็นที่ประทับสําหรับพระราชอาคันตูกะจากต่างประเทศภายในเก็บรักษาโบราณวัตถุต่างๆได้แก่เครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระที่นั่งเวือชยานวิเชียนปราศาสตร์ภายในปริศสถานพระบรมรูปพระบาทสมเด็บพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหอจัตวาลเวียงชัยเป็นสถานที่ทอดประเนตรดวงดาวตามตำราดาราศาสตร์และเป็นจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัศนียภาพพระธาตุจอมเพชรและวัดพระแก้วน้อยรวมถึงทัศนียภาพของเมืองเพชรชบุรียอดเขากลางปิสถานพระธาตุจอมเพชร เป็นเจด,ดีย์ทรงลังกาแบบพระราชนิยมความสูงจากฐานถึงยอดเจดีย์40เมตรภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุจากจุดนี้สามารถมองเห็นพระที่นั่งต่างๆรวมทั้งทิวทัศน์ของตัวเมืองเพชรบุรีด้านทิศตะบ,บันออก บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของวัดพระแก้วน้อยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปกระหม่อมให้สร้างเป็นวัดประจําพระราชวังไม่มีพระสงฆ์จําพรรษาเช่นเดียวกับวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมหาราชวังประกอบด้วยพระวิหาร ประดิสถานพระนิรันตรายพระสุทธะเสลเจดีหอระฆังและพระปรางแดงผู้สนใจสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีได้โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้าเปิดให้เข้าชมทุกวันระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา องค์มนตรีเป็นผู้ทานพระองค์ไปในการพระพิธ,ธีร,รมสวดพระพิธรรมศพพระเนพระเรมตินสุลานนท์ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา32นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่ง,งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาวรามเขตด,ดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมศพพรลเอกประเรินสุลาโนนประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562 เสียิอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบ100วันแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาที่คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดิน มูลลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาธิป,ปัมภ์นำสิ่งของไปมอบให้แก่ผู้ประสบอักขีภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์วานนี้ที่จังหวัดส,สุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาธิป,ปัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทา,านและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุรินทร์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ นายประพัฒมาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นางกันนิกาสมุดทองซึ่งบ้านที่อยู่อาศัยประสบอัคคีภยัยเมื่อวันที่1สิงหาคม2562ได้รับความเสียหายทั้งนี้ยังความปลับปลืม้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาที่สุดไม่ได้ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสุเด็จพระนางเจ้าสุริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทัานารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสนรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนเั่าในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายที่หน้าพระฉายาลักษณ์สำเนบพระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรดยเร็ว,รวอาทิธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะข้าขราชการเหล่ากาชาติจังหวัดสมุทรปราการมัมราชบงกามลุนเทพเทวกุลพร้อมด้วยสมาชิกราชาสกุลเทวกุลและคณะนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นปี2512 และถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าบริวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุทัานารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็วอาทิธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคผ่ากินสันโรงพยาบาจลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะกรรมาการพัฒนาสตรีอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อช่วยบำบัดทุกบำร,รุงสุขให้แก่นาประชาราษฎร์ทั้งยังมีพระราชประสงค์ให้ทุกภาคส่วนน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้อันจะกอ่อเกิดความมั่นคงและยั่งยืนแก่ประเทศชาติสืบไปติดตามได้ในสัต ดีค่ะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,มมหาราชบรม,มานาถบพิตร ส่งชี้ถึงแนวทางการดําเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับในการดํารงชีวิตด้วยความไม่ประมาทพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ถ่ายทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานของสมเด็จพระบรมชนกนาถและนะับตั้งแต่เสด็จขึ้นส่งราชพระองค์ทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการในสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยเพื่อสืบสารพระราชปณิธานของพระองค์หน่วยงานต่างๆได้น้อมนำไปปฏิบัติเช่นสนํางนงาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จังหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตรได้สนองพระราชดำริด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชา ไปขยายผลสู่เกษตรกรและชุมชนให้เกิดความยั่งยืนเกิดเป็นผลสำเร็จดังเช่นนายบุญสมแย้มครวนเกษตรกรชาวจังหวัดลบบุรีมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรตะก่อนเนี้ยการการทำการเกษตรเนี่ยเราทำแบบแบบเชิงเชิงเดียวทำอะไรก็ทำกันไปตามตามตามกันไป นะครับแต่นะมาณนะนะมาตอนระยะหลังๆนี่ก็มาทำแบบหลายๆอย่างคือคือเดินตามในหลวงอ่ะในหลวงบอกว่าปลูกปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกเอาไว้ปลูกไว้เพื่อกินเหลือจะกินแล้วก็แบ่งให้คนอื่นไปบ้างแบ่งปันกันการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรโดยได้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินง,งานนั้น เกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่1จัง,จงหวัดชัยนาทกรมส่งเสริมการเกษตรมาแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงปัญหาโารคแมลงพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ผลผลิตตกต่ำขาดทุนและเกิดหนี้สินจากปัญหาดังกล่าวนี้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตะมนดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรที่สำคัญมีฐานเรียนรู้เจ็ดฐานทุกฐานเรียนรู้นั้นเน้นการน้อนมนำศาสตร์พระราชามาปฏิบัติใช้และมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานโดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้สนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆซึ่งเกษตรกรที่เข้าไปเรียนรู้แล้วนำไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จไม่เพียงแต่จะลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น แต่ยังเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรตลอดจนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินง,งานจนเปลี่ยนชีวิตของกลุ่มเกษตรกรในชุมชนอําเภอหนองม่วงที่ปัจจุบันได้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งต่อยอดในเรื่องของทฤษฎีใหม่นะคะในอำเภอหนองม่วงเริ่มต้นเลยก็ตรงนี้ประมาณ2 0 0กว่าลายนะคะที่เชื่อมโยงทุกตำบลน,นะคะอย่างยกตัวอย่างว่าเกษตรกรต้นแบบอยู่ที่ สพกต้นแบบเราก็จะนําเกษตรกรถ้ามีการเรียนเรื่องทฤษฎีใหม่หรือว่าเศษรษฐกิจพอเพียงนะคะต่างๆก็จะนําเกษตรกรมาเรียนรู้ที่นี่ภายใต้สพกก็ยังมีสพกเครือข่ายในกรณีที่อยู่ไกลก็จะมีนะถ้าเกษตรกรอยากเรียนรู้เรื่องผัก นะคะเขาก็จะมีศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เรื่องผักเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงปลาก็จะมีศูนย์เครือข่ายเรียนรู้เรื่องการทําปุ๋ยก็จะมีศูนย์เครือข่ายนะคะปัจจุบันศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสพอกอหนองม่วงและสะพอกอเครือข่ายทั้ง5แห่งได้มีการแลเกเปลีล่ยนประสบการณ์ด้านการผลิตพร้อมปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่รักการเกษตรเพื่อเป็นการอนุรักษ์อาชีพของบรรพบุรุษ โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างความสนใจให้กับเยาวชนนอกจากนี้ยังมีการแบ่งปันซื้อขายสินค้าระหว่างกันและเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดอีกทั้งขยายผลการทำการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมสภาพภูมิอากาศและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนมีการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่าในแปลงปลูกพืชเช่นใช้ระบบน้ำหยดและจัดหาน้ำด้วยระบบโซลาเซล จากเดิมใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นการปลูกพืชแบบอินทรีย์จากผลสำเร็จทำให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบผสมผสานกว่า200ราย จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสะวภาเอกเยมศิลป์สวัสดีค่ะ